ครับเรามาเจอกันในตอนที่2นะครับเราจะทําฝากันนะครับฝาของการน้ําชาอย่าลืมว่าเมื่อเราปรับสมูทให้กับวัตถุไว้ถ้าเราต้องการทํางานต่อนะครับอย่าลืมเอาเครื่องหมายติ๊กตรงนี้นะครับตรง Username Subdivision ออกนะครับต่อไปเราจะทําฝานะครับเรามาดูที่มุมมองฟอนต์นะครับดูที่มุมมองฟอนต์นะครับให้เราเลือกที่โพลีกอนนะครับเลือกที่โพลีกอนนะครับเลือกที่โพลีกอนนะครับเลือกแบบแผ่นกระเบื้องนะครับจากนั้นให้เราเลือกเป็นแบบด้านบนนะครับให้เลือกเป็นแบบวินโดว์นะครับเลือกแบบทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราจะลากครอบส่วนที่เป็นขอบปากนะครับเอาเฉพาะส่วนที่เป็นขอบปากนะครับครับให้เราใช้เมาส์ลากครอบนะครับการเลือกแบบวินโดว์นั้นถ้าเราเลือกครอบไม่หมดนะครับโพลีกอนนั้นจะไม่ถูกเลือกนะครับแต่ถ้าเราลากครอบหมดนะครับมันอาจจะถูกเลือกนี่นะครับเห็นไหมครับนี่คือส่วนที่เราลากครอบส่วนที่เราลากครอบเราเลือกแผ่นเฉพาะแผ่นที่เป็นบริเวณขอบปากนะครับในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะดึงขึ้นเราจะทำการโคลนนะครับแล้วดึงขึ้นไปเป็นวัตถุอันใหม่นะครับคอยดูนะครับให้เรากดชิปไว้นะครับกดชิปไว้กดชิปไว้นะครับแล้วดึงขึ้นนะครับดึงขึ้นดึงขึ้นนะครับเสร็จแล้วปล่อย 3D Max ถามอะไรครับดูนะครับดูนี่นะครับ 3D Max จะถามว่าวัตถุที่คุณโคลนเนี่ยจะให้เป็นแบบไหนนะครับ Clone to Element หมายความว่าให้เป็นส่วนเดียวกันกับวัตถุเดิมหรือ Clone to Object ให้เป็นวัตถุใหม่ให้เราเลือก Clone to Object นะครับให้เป็นวัตถุใหม่นะครับแล้วขอตั้งชื่อเลยนะครับว่าเป็นไทยๆกันเลยฝาการน้ำชานะครับให้เลือกเป็นแบบ Clone to Object นะครับตั้งชื่ออะไรก็ได้ครับให้เรารู้นะครับจากนั้นตอบโอเคนะครับไหมครับเราจะได้ส่วนที่เราโคลนนิ่งไปในส่วนนี้เดี๋ยวเราจะทำเป็นฝานะครับขอให้มองวัตถุเป็นด้านในกลับออกด้านนอกนะครับจะง่ายต่อการเข้าใจนะครับเดี๋ยวจะกลับออกมาเป็นฝาซึ่งเมื่อนำจุดนี้ปิดลงไปแล้วจะพอดีกันเพราะเราโคลนนิ่งออกมานะครับอย่าลืมนะครับเมื่อจะไปทำอะไรต่ออย่าลืมเอาอย่าลืม unselect นะครับอย่าลืมติ๊กเครื่องหมายนั้นขึ้นมาก่อนนะครับเลือกอะไรไว้แล้วอย่าลืมยกเลิกนะครับยกเลิกสิ่งนั้นออกก่อนไม่ฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะไปปรับวัตถุอื่นไม่ได้นะครับก่อนที่เราจะทำฝานั้นนะครับก่อนที่เราจะทำฝานั้นขอทำการซ่อนตัวกาไว้ก่อนนะครับเพื่อให้ทำงานได้โดยง่ายนะครับไม่เกะกะไม่บังนะครับเราไปที่ตัวกานะครับไปที่ตัวกานะครับไปที่ select object ก่อนก็ได้นะครับไปที่ตัวกานะครับคลิกกาให้ Active คลิกขวานะครับไปที่ High Selection นะครับไปที่ High Selection นะครับคือให้ซ่อนส่วนที่เลือกนะครับให้ซ่อนส่วนที่เลือกนะครับถ้าจะเรียกวัตถุกลับมาก็ Unhide All นะครับอันนี้นะครับให้เลือกที่ High Selection เห็นไหมครับส่วนตัวกานั้นถูกซ่อนนะครับจะเหลือแต่บริเวณที่เราจะเหลือส่วนที่เราโคลนนิ่งออกมานะครับเราจะทำฝากาง่ายๆครับดูนะครับให้เราเลือกที่บอร์เดอร์นะครับไปที่บอร์เดอร์ครีออกมาเลือกที่บอร์เดอร์นะครับคลิกด้านนอกสุดนะครับคลิกด้านนอกสุดนะครับคลิกด้านนอกสุดนะครับด้านนอกสุดของ
ส่วนที่เราจะทำเป็นฝานะครับด้านนอกเลือก border นะครับเป็นกรอบนะครับจากนั้นเราย้ายสายตามาที่มุมมองฟอนต์นะครับไปที่เครื่องมือ move ครับ move ดูนะครับไปที่เครื่องมือ move นะครับให้เราดึงขึ้นนะครับดึงขึ้นขอย้ายมุมมองไม่ย้ายแล้วครับเดี๋ยวจะงงใหญ่ดึงขึ้นครับดึงขึ้นดูนะครับดึงขึ้นดึงเราจะกลับด้านออกนะครับดึงขึ้นครับดึงขึ้นให้ขอบฝาหนาสักนิดนึงนะครับขอบฝาหนาสักนิดนึงนะครับลองหมุนกลับมานะครับจากนั้นเราจะทำด้านบนของฝานะครับด้านบนของฝาให้เราไปที่สมูทไปที่สเกลครับคลิกขวาที่มุมมองฟอนต์นะครับนะครับที่บอกไว้แล้วว่าถ้าเราต้องการดึงนะครับดึงอะไรก็แล้วแต่หลายๆทิศทางพร้อมกันเราจะใช้สเกลนะครับส่วนดึงทิศทางเดียวเราจะใช้ move นะครับเดี๋ยวเราจะดึงนะครับพร้อมเราจะทำการทำให้โพลีกอนเกิดใหม่นะครับมีโพลีกอนเกิดใหม่ขึ้นมานะครับโดยการกดชิปนะครับแล้วก็ดึงในแนวเฉียงนะครับดึงในแนวเฉียงนะครับดึงจากมุมสามเหลี่ยมลงมาในแนวนี้นะครับกดชิปไว้นะครับกดชิปไว้ดึงนะครับเราสามารถปรับอีกได้ครับเราสามารถปรับอีกได้นะครับเห็นไหมครับดึงนะครับจากนั้นให้เราเลือกบอร์เดอร์ใหม่นะครับบอร์เดอร์ใหม่นะครับมาที่มุมมองฟอนต์ครับไปถึงมือ move ดึงให้ด้านบนของฝานั้นเฉียงนิดนึงนะครับดึงขึ้นหน่อยนึงดูดึงนะครับดึงขึ้นนิดนึงนี่นะครับดึงลักษณะนี้นะครับนะครับเฉียงนะครับจากนั้นเราก็จะทำเป็นลักษณะของจุกนะครับทำเป็นลักษณะของจุกนะครับขอซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับกดชิปไว้1ดึงง่ายๆไปก่อนนะครับกดชิปไว้ปล่อยชิปแล้วกดใหม่ครับ2ปล่อยชิปแล้วกดใหม่ครับดึง3ปล่อยชิปแล้วกดใหม่4ปล่อยชิปแล้วกดใหม่ครับ5เอาแค่นี้ก่อนนะครับจากนั้นเราไปที่ Vertex ลองจัดดูครับไปที่ Scaleลองดูครับเลือกขอบทั้งหมดแล้วลองจัดดูครับสเกลดึงลงนะครับลองจัดสวยๆครับจัดสวยๆนะครับด้านบนเสร็จแล้วครับด้านบนเสร็จแล้วนะครับด้านบนเสร็จแล้วเรามาทำด้านล่างนะครับด้านล่างยังไม่เสร็จนะครับด้านล่างเราต้องปิดนะครับด้านล่างเราต้องปิดนะครับสังเกตว่า 3D Max นั้นไม่มีรูปทรงตันนะครับจะเป็นลักษณะของรูปทรงหลอกๆนะครับไม่มีรูปทรงตันจะกลวงนะครับก็ขยายมุมมองที่แม็กซิมัยนะครับจะได้เห็นชัดๆนะครับให้เราไปที่ select object นะครับไปที่ border ครับ border ไปที่ border นะครับไปที่ border ครับคลิกเมื่อคลิกแล้วนั้นที่ขอบด้านล่างของฝาจะถูกเลือกทั้งหมดนะครับเป็นกรอบจากนั้นเราจะทำการปิดฝาด้านล่างนะครับไปที่เครื่องมือ
สเกลครับสเกลนะครับเราจะดึงในแนวเฉียงนะครับแนวเฉียงลงมาข้างล่างนะครับดูนะครับขอปรับมุมมองนิดนึงเดี๋ยวจะงงครับดึงมุมมองนี้มาดึงที่มุมมองฟอนต์จะสะดวกกว่านะครับเราจะดึงในแนวเดิมครับแนวเดิมนี้ดึงแนวนี้นะครับโดยใช้เมาส์คลิกในส่วนสามเหลี่ยมนี้นะครับดูนะครับกดชิปไว้กดชิปดึงนะครับนะครับคลิกขวาที่มุมมองฟอนต์นะครับถ้าต้องการปรับไปดึงไปครับดึงลงมาเหลือรูไว้นิดนึงนะครับเอาไว้ระบายความร้อนนะครับเหลือรูไว้นิดนึงนะครับตอนนี้ฝาเราเสร็จแล้วนะครับฝาเราเสร็จแล้วนะครับลองปรับเป็นสมูทดูสังเกตว่าทำไมทั้งที่เรากด F4 แล้วนะครับทำไมเส้นนะครับทำไมเส้นจึงไม่ปรากฏเป็นซิกเมนต์บนฝาคำตอบก็คือว่าส่วนที่เราเห็นในขณะนี้มันคือส่วนด้านในของฝาซึ่งเราทำการพลิกกลับออกมานะครับพลิกกลับออกมาเราจึงไม่เห็นเส้นอันนี้เป็นด้านในนะครับที่เราพลิกกลับออกมาถ้าเราต้องการเห็นเส้นนะครับเราต้องทำการฟลิปกลับมานะครับโดยให้เราเลือกอิเลเมนต์ทั้งหมดนะครับลากครอบทั้งหมดเลยนะครับลากครอบทั้งหมดเลยแล้วไปที่ฟลิปนะครับไปที่ฟลิปตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับฟลิปนะครับคลิกฟลิปนะครับฉะนั้นแล้วก็ลองคลิกบริเวณอื่นดูสังเกตว่าเส้นจะมาแล้วครับตอนนี้ฝานะครับเสร็จสมบูรณ์นะครับลองปรับที่สมูทดูนะครับขอเรียกสมูทนะครับเพราะชื่อมันยาวนะครับติ๊กบริเวณนี้นะครับตรงติ๊กบริเวณนี้นะครับ use norms subdivision นะครับติ๊กลองเรนเดอร์ดูนะครับเห็นไหมครับไม่เห็นว่าโอเคแล้วนะครับไม่เห็นว่าโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทำส่วนอื่นต่อนะครับลองคลิกขวา unhide all นะครับคลิกขวา unhide all นะครับคลิกขวา unhide all ตรงนี้นะครับส่วนการน้ำชาที่ซ่อนไว้ก็จะออกมานะครับอย่าลืมยกเลิกการเลือกก่อนนะครับถ้าเราเลือกไว้ที่ตำแหน่งไหนคลิกที่การน้ำชาปรับสมูทนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแก่คนทำนะครับว่าเราทำได้สวยแล้วลองเรนเดอร์ดูนะครับลองเรนเดอร์ดูโอเคครับสวยงามเดี๋ยวเราจะไปทำหูกันนะครับในตอนที่3นะครับ